คุณสุภาชัยต่อเนื่องมาดูความวุ่นวายทางการเมืองสักนิดหนึ่งะนะฮะ <c oughs> ก็ช่วง3 4มสี่ซาวันที่ผ่านมาเนี่ยก็<ะ>ต้องบอกว่ามันก็เริ่มจะเข้มข้นมากขึ้น<ะ>มีเรื่องราวนะฮะหรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์การผลักดันหรือการในบางมิตินะ,ะจะต้องใช้คําว่าปลุกระดมมันมีประเด็นทั้งเรื่องของการจะแยกดินแดน<ะ>มีประเด็นในเรื่องของการจะเปลี่ยนวันชาติ อ่าใช่ใช่นะส่วนเรื่องของการแก้มาตรา1 1อบอออันนี้ก็ถือว่ามันเป็นข้อมูลที่มีมาตั้งแต่เดวันอยู่แล้วใช่ใช่แต่ด้วยไอ้ความเข้มข้นที่มันมีมากขึ้นในช่วงนี้เนี่ยกับการพูดคุยเจรจาเกี่ยวกับตำแหน่งสำคัญนั่นคือประธานสภาก็ดูเหมือนตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นวานเนี่ยมันจะมาถึงจุดแตกหักอย่างเป็นทางการนะเพราะทางฝั่งพรรคเพื่อไทยก็มีมติ S <S น,ะนะว่าจะต้องแย่งชิงตําแหน่งประธานสภามาให้ได้ครับก้าวไกลเขาก็ประกาศาาคแคนดิเดตที่จะไปนั่งประธานสภาของเขาอ่ใช่ว่าเป็นใครอพร้อมๆกันนี้ก็มีสมาชิกพักที่เป็น Key Player คีย์เพลเยอร์อยู่หลายต่อหลายคนที่ก็ได้ออกมาแสดงความเห็นซึ่งความเห็นของแต่ละท่านที่ออกมามันก็เป็นตัวสะท้อนถึงความไม่ลงรอยกันระหว่าง ระหว่างพรรคการเมืองแกนค้วประชาธิปไตยครับถูกไหมอ uh huh. ย่างคุณเสฐาทาวีศินเมื่อวานก็ประกาศอยู่เรื่องหนึ่งครับไม่มีการแก้ไขวันชาติอย่างแน่นอนอ่าอันนี้ชัดเจนชัดเจนไม่มีการแก้ไขนะฮะดูก็ดูย้อนแย้งนะกับอ่ที่เป็นกระแสะออกมาก่อนนั้นนี้ว่าจะเปลี่ยนวันชาติอ่ใหม่นั่นเองนะครับและความเห็นอื่นๆมีใครอีกไหมอ่าก็จะมีอย่างถ้าดูจากตัวของพรรคก้าไกลก็จะมีถ้าวันชาติก็จะเป็นเรื่องของคุณรังสินมลอืมอันนี้ที่ออกมาแล้วก็อ่ ทางคุณเศรษฐาก็ตอบกลับชัดเจนในส่วนตรงนี้แล้วก็มีในเรื่องของกรรมการของพรรคของก้าวไก่เมื่อวานที่มีการเสนอชื่อออกมาไงแล้วก็ยืนยันว่าประธานสภาต้องเป็นของก้าวไก่เท่านั้นเม<ต>ื่อวานนี้เราได้เห็นแกนนําของอก้าวไก่เนี่ยออกมาแถลงข่าวในช่วงบ่ายนะครับนะฮะ ในมุมของผู้คนในแวดวงตลาดทุนนะครับทั้งสายการวิเคราะห์สายการวิจัยในมุมของนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นสถาบันรบหรือรายย่อยขนาดใหญ่รายย่อยขนาดใหญ่ก็หมายถึงบรรดาพวกไฮเน็ตเวิร์ดพวกนักลงทุนรายใหญ่ครับบรรดาผู้ประกอบการหรืออาจจะเป็นผู้บริหารองค์กรม,ม,มีความเห็นต่อประเด็นต่างๆเหล่านี้ในทิศทางที่สอดคล้องกันว่ามันจะนำไปสู่ความไม่แน่นอนทางการเมืองในอนาคต ความไม่แน่นอนตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ที่ท่านจำกันได้เราเคยตั้งหรือว่ากำหนดซี ن แริโอขึ้นมา3ซี س ي แริโอแต่ต้องบอกว่าด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณขณะนี้นะมันอาจจะนำไปสู่ซี ن แริโอที่4หรือต้องเรียกว่าเป็นซี ن แริโอที่2.5 2.5เนี่ยคืออยู่กึ่งกลางระหว่างซี ن แริโอที่2กับ3ที่เราเคยพูดถึงใช่ไหมครับย้อนกลับไปดูซี ن แริโอที่1เนี่ยแน่นอนด้วยรูปการ ด้วยปัจจัยก็อาจจะต้องบอกว่าเป็น best case scenario นะซึ่ง best case scenario หรือ scenario ที่1นเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นกรณีที่รูปหน้าค่าตาของรัฐบาลใหม่ออกมาแล้วมันมีโฉมหน้าที่สอดคล้องกับผลการเลือกตั้งไม่พอนะสอดคล้องผลการเลือกตั้งด้วยและก็สอดคล้องกับ MOU ที่8พักจะร่วมตั้งรัฐบาลเขาเซ็นร่วมกันไว้อ่าอ่อ่านี้คือสอดคล้องกับ2 สองส่วนหลักๆสองส่วนหลักๆคือผลการเลือกตั้งกับ MOU นะนั่นคือ س ي เนโอที่หนึ่งและอาจจะเป็น س ي เนโอที่ดีที่สุดดีที่สุดเนี่ยไม่ได้หมายถึงดีสำหรับใครแต่อ้างอิงจากปัจจัยและสถานการณ์ในปัจจุบันนะเพราะจะให้เซนติเมนต์มันดีครับการจัดตั้งรัฐบาลมันควรจะต้องสอดคล้องกับการเลือกตั้งถูกไหมใช่ใช่ใช่ไม่งั้นต่างชาติจะมองเราอย่างไรล่ะการเลือกตั้งที่มันปลายห่นี่หรือระบบการเลือกตั้งมันง่อยเปรี้ยเสียขา กฎกติกามันมันไม่เวิร์กมันไม่ลงตัวนะอย่างที่หลักการสากลควรจะเป็นถูกไหมดังนั้นถ้าจะให้ดีมันต้องสอดคล้องกับผลการเลือกตั้งและด้วยความที่เขามีการเซ็น MOU กันเพราะไอ้กฎกติกาเนี่ยมันทำให้ต้องเกิดการเซ็น MOU ไม่ใช่อะไรนะด้วยกฎกติกาเนี่ยมันทำให้เสียงมันแตกกลายเป็นเบี้ยหัวแตกนะฮะหลายพรรคการเมืองจึงต้องรวมตัวกัน ถูกไหมอะนั่นคือซีเนเรโอที่หนึ่งซีเนเรโอที่สองรูปหน้าค่าตาของรัฐบาลใหม่ครับอาจจะไม่สอดคล้องกับผลการเลือกตั้งสัทีเดียวแต่ยังคงสอดคล้องกับ MOU ของ8ปดพรรคร่วมไปคิดกันเอาเองนะไม่ต้องอธิบายว่ามันจะหมายถึงอะไรถ้าเป็นกรณีที่สองอาจจะเป็น moderate case moderate case ตรงนี้เนี่ย อ่ะก็ดูแล้วมันก็ยังสอดคล้องนะกับหลักการทางประชาธิปไตยอ่าอ่ออค่อ,อาจจะต้องไปปรับเงื่อนไขรา,ายละเอียดสักหน่อยเพราะอาจจะมีค,ความเป็นไปอะไรเกิดขึ้นกับบางพรรคการเมืองหรือกับกแคนดิเดตนาย,ยกบางคนว่ากันไปครับเซเนโรที่3ที่เราพูดถึงวันนั้นเนี่ยคือเหตุการณ์มันตาละปัดหมดมรูปหน้าค่าตารัฐบาลใหม่ออกมาแล้วปรากฏว่าไม่สอดคล้องกับผลการเลือกตั้ง และไม่สอดคล้องกับ MOU อ u มอ่ะตรงนี้จะเรียกเป็น worst case scenario ก็ได้เพราะมันอาจจะนำไปสู่ความวุ่นวายในมิติต่างๆอก็เอาง่ายๆคือ8พักที่ MOU กันได้ที่ได้เสียงข้างมากเนี่ยนะไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลอันนี้คือพิครั้วเลยพิฆขั้วเลยพิ่ขั้วจากประชาธิปไตยไปเป็นนอนประชาธิปไตยอะไรประมาณนั้นเอาเอ เป็นเสรีนิยมไปเป็นอนุรักษนิยมเลยีะพิ้วเลยพิ้วเลยอันนี้จะเป็นกรณีที่สามแต่ด้วยความเคารพกราบเรียนว่าจากข้อมูลข่าวสารที่พั่งฟูออกมาตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายวานนี้จนถึงเช้านี้เนี่ยครับดูแล้วมันทําท่าทําทางเหมือนว่าซีเนเรียที่สี่จะปรากฏเออเป็นซีเนเรีย ที่4นะ,ะ,ะจากสาม س เนอร์โอก่อนหน้านี้มันมีซีนเนอร์โอที่4ออี่โผล่มาแต่ไอเซเนอรที่4เนี่ยมันจะไปตกอยู่กึ่งกลางระหว่างเซเนอรโที่2ครับและซเนอรโที่3หรือไม่อ่าก็หมายถึงว่าอาจจะสอดคล้องกับผลการเลือกตั้งแต่ไม่มีเอโยูหรือเปล่าจะว่าสอดคล้องซะทีเดียวมันก็ไม่ได้อ่าอ,อาจจะเพราะจะให้ถ้าจะให้สอดคล้องกับผลการเลือกตั้งนะ พรรอันดับหนึ่งพรรอันดับสองมันควรจะต้องยังอยู่ด้วยกันออในแง่ของการเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกด้วยข้อมูลข่าวสารเกรงว่าอะไรต่อมิอะไรเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนบนเงื่อนไขที่ว่ามีใครบางคนต้องกลับบ้านด้วยเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นตัวแปรสําคัญถูกไหมฮะและมันจึงเกิดซีโรที่สอคือสครึ่งขึ้นมา อื S <S นะมันตกอยู่กึ่งกลางระหว่างสองกับสามไอ้กึ่งกลางเนี้ย <S 2> <S 2> <S นั่นเองก็แปลว่ามันอาจจะมีกลิ่นอายของฝั <S 2> <S 2> <F ung> ่งครับประชาธิปไตย <S <S ฮฮกับกลิ่นอายของฝั่งขั้วอำนาจเดิมเออมันจะต้องมารวมกันหรือเปล่าเออเขาเรียกว่าครึ่งบกครึ่งน้ำหรือเปล่าเออเออเอางั้นนะ กลายเป็นรัฐบาลครึ่งบกครึ่งน้ําเออเออนะอันนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์ใหม่มาจากจะเกิดขึ้นเออเออเออนะครับอันนี้ว่ากันตามข้อมูลข่าวสารนะอฮะแต่นี่แหละครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอืมกําลังจะบอกบอกว่าวันนี้เรื่องการเมืองกับตลาดทุนมันแกะกันไม่ออกดูความเคลื่อนไหวของดัชนีใช่ครับตลอดช่วงหลายวันทําการที่ผ่านมาอื มันเป็นลักษณะของการตอบรับเชิงลบต่อความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งพอมันมีความไม่แน่นอนตรงนี้เนี่ยอ่ะมันจะวุ่นตั้งแต่ปเปิดสภาเลยอ่าเลือกประธานใช่ไหมใช่เลือกประธานนี่แหละนี่แหละแล้วข้ามขั้นตอนของประธานรองประธานไปได้เนี่ยครับมันก็นจะเข้าสู่กระบวนการเล,กเลือกนายกรัฐมนตรีตรงนั้นก็อาจจะวุ่นอีกทีนี้พอวุ่นแล้วเกิดมันไม่เป็นไปตามสิ่งที่ฝั่งหนึ่งฝั่งใดคาดหวังเอาไว้เนี่ย มันจะไปเกิดความวุ่นวายนอกสภาหรือเปล่าอ mm hmm. uh huh. และไอ้ความวุ่นวายนอกสภาตรงนี้มันจะนําไปสู่อะไรอีกหรือเปล่าอ uh huh. หรือแม้ว่า uh huh. โอเคล่ละอาจจะออกมานอกสภาแต่ควบคุมอยู่อ uh huh. ในสภาหาจุดลงตัวไม่ได้อื uh huh. มันอาจจะต้องมีรัฐบาลรักษาการต่อไปหรือเปล่าอออซึ่งแน่นอน <c oughs> ครับถ้ามันมีเรื่องของรัฐบาลรักษาการที่จะ ต้องขยายระยะเวลาออกไปเนี่ยในแง่เซนติเมนต์ของการลงทุนนะมันจะถดถอยหนักลงไปเรื่อยๆอซึ่งเซนติเมนต์ของการลงทุนที่ถดถอยหนักลงไปเรื่อยๆก็คงไม่ต้องอธิบายกันให้ยืดยาวว่ามันจะหมายถึงอะไรอะไรกำลังจะเกิดขึ้นเพราะอย่าลืมนะครับว่ายิ่งรักษาการไปเรื่อยๆเนี่ยในเชิงของการนโยบายเรื่องเศรษฐกิจต่างๆมันมันถูกฟีดไว้หมดเลยนะ มันขับเคลื่อนไม่ได้เพราะอย่าลืมนะครับว่ากว่าจะเลือกตั้งเสร็จกว่ากว่าจะมีการจัดตั้งเสร็จเนี่ยเอาง่ายๆคือถ้าจัดตั้งนะตอนเนี้ยเรามันก็เหลือแค่ไต่มาสสุดท้ายแค่แต่มาสเดียวเองนะครับปีนี้มันต้องพูดถึงเลยนะจะมีอะไรออกมาแค่แถลงนโะยบ,บายจะทันหรือเปล่าปีนี้ไม่รู้นั่นน่ะสิถูกปะ่ะเพราะว่าจัดตั้งเราไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่นั่นน่ะสินะครับนะฮะเออแล้วก็มีอีกส่วนนะครับผมขออนุญาตเสริมคุณบราเรื่องของอไอซินิโโอที่สี่ที่พูดถึงเนี่ย เพราะว่ามันมีอยู่อันหนึ่งฮนะอันนี้เราได้เห็นเมื่อวานเนี่ยจับที่จับทางของพักพลังประชารัฐเนี่ยฮะเมื่อวานเนี่ยบิ๊กป้อมเองเนะครับมีการเรียก40สส,สเข้ามาคุยในเขาเรียกว่ามูลที่ป่าลอยต่อเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ในที่ประชุมเนี่ยกำชับกันชัดเจนเลยอย่าแตกแถวนะนอย่าแตกแถวนะต้องไปด้วยกันห้ามแตกแถวสี่สสสอันนี้ภายในพักใช่ไหมภายในพักเขานะเ <c oughs> ขาบอกห้ามแตกแถวเลย <c oughs> เออ เพราะว่าไอ้ห้าแตกแถวเนี่ยตรงนี้มันเกิดขึ้นมาหลังจากที่บิ๊กป้อมกลับมาจากลอนดอนไงแล้วมันก็มีปรากฏการณ์ก่อนหน้านั้นที่ครับอย่างผู้กองมานัดใช่ไหมที่ออกมาสนับสนุนว่าเอ้ยเพื่อไทยต้องเอามาให้ได้นะตาแหน่งประธานสภาคือตอนนี้มันก็สร้างความโกลาหลก่อนละโดยเบื้องต้นว่าเฮ้ยครับมันจะมีการผสมพันธุ์กันเกิดขึ้นหรือเปล่าระหว่างสองพรรคนี้ใช่ไหมครับแต่เนี่ยแหละทั้งหมดทั้งมวลมันอาจจะนํามาสู่ ซีเนโรที่เป็นครึ่งบกครึ่งน้ําอซึ่งไอ้ครึ่งบกครึ่งน้ําตรงนี้เดี๋ยวต้องไปตีความกันต่อว่าถ้าเกิดขึ้นจริงแล้วความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นเอาอยู่หรือเปล่าอ่าแต่โอเคล่ะในเชิงเซนติเมนต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเศรษฐกิจนะผมว่ามันอาจจะดีขึ้นแต่มันจะต้องให้มันผ่านช่วงที่อาจจะเกิดความวุ่นวายไปก่อนอ๋อและไอ้พวกนโยบายด้านเศรษฐกิจอะไรที่อาจจะออกมาหลังจากนี้เนี่ยมันถึงจะเริ่มมีการออกฤทธ <tyard. S 2> ให้ได้เห็นนะแล้วมันก็จะสอดคล้องกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในทางปฏิบัติ <ừ> นะครับที่หลกัหลกๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากภาคการท่องเที่ยวก่อนอแต่นี้ภาคการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะฟื้นมันก็ฟื้นแบบได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะ<อ>เพราะขณะนี้มันก็มีประเด็นกรณีของนักท่องเที่ยวจีนครับที่ตัวเลขในการเดินทางเข้าประเทศไทยอาจจะต่ํากว่าที่คาดหวังกันไว้แต่มันก็ต้องไปดูอีกเรื่องเงื่อนไขกติกาเพราะอย่างที่รู้กันดีประเทศไทยเราเนี่ยชอบทําอะไรแบบ ครึ่งครึ่งกลางกลาง,ง,ง,ง <c oughs> ไม่กล้าที่จะไปสุดตัวในเรื่องไหนอ <c oughs> ไม่ใช่สุดซอยนะ <c oughs> ไม่กล้าที่จะไปสุดตัวในเรื่องไหน <c oughs> นะอย่างกรณีเปิดรับนะักท่องเที่ยวชาวจีน <c oughs> นะฮะบุคคลสัญชาติจีนให้เดินทางเข้ามาประเทศไทย <c oughs> แต่เข้าใจว่าขณะนี้เนี่ยความยากลําบากนะมันไปอยู่ที่เรื่องของความสลับซับซ้อนของขั้นตอนในการยื่นวีซ่า และระยะเวลาในการพิจารณาวีซา่าที่ว่าบางกรณีเนี่ยลากยาวกไปถึงสองสัปดาห์3สัปดาห์ก็มีตัวเนี้ยมันทำให้ความคล่องตัวนะฮะมันจึงมีน้อยกว่าในอดีตแล้วก็อาจจะเป็นอุป,ปรสรรค สำคัญที่ขวางกันนะ้นนะฮะนักท่องเที่ยวจีนแทนที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้มากกว่านี้เขาก็อาจจะต้องไปเลือกเดส t i นเอชันอื่นออออของ<พ>เราเนี่ยมันยังครึ่งครึ่งกลางกลางไงไม่รู้ยังกลัวเรื่องโควิดอยู่หรือเปล่าจะให้เข้ามาก็เอาแบบอันๆเงื่อนไขยเยอะกติกาเยอะออยากได้แต่ด้านไม่มีเงื่อนไขอะไรประมาณนั้นนะนะครับโอเคตามนั้นครับ